ก้าวตะลุยคุยขมงตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยนะครับตอนเช้าเราจะขึ้นไปดูทะเลหมอกที่ดอยฟ้างามส่วนตอนเย็นผมจะพาคุณผู้ชมไปดูพระอาทิตย์ตกดินภายในเขื่อนกิ่วลมจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวตามผมมาครับสวัสดีครับครับผู้ใหญ่คมครับขออนุญาตพาผมขึ้นไปดูทะเลหมอกที่ดอยฟ้างามได้ไหมครับยินดีครับไปทางไหนครับมาทางนี้แหละครับโอ้ทางประมาณสัก2กิโล2กิโลกี่นาทีฮะ40นาทีครับ40นาทีครับ2กิโลแมวป่ะครับก็2กิโลไทยนี่แหละครับอ๋อคนไทยใช่ไหมครับคนไทยครับเดิมทีดอยนี้มีชื่อว่าดอยผางามต่อมามีการบุกเบิกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนในปี2556โดยพระครูสันติพนารักษ์เจ้าอาวาสวัดสาแพะจึงเปลี่ยนชื่อเป็นดอยฟ้างามให้เหมาะกับธรรมชาติที่สวยงามชาวบ้านที่นี่ยังได้ร่วมมือกันในการสร้างพระพุทธรูปให้กราบไหว้ด้วยตอนนี้นะครับเวลาประมาณสัก2ทุ่มนะครับเราก็อยู่บนดอยฟ้างามแล้วนี่ก็คืออุปกรณ์ในการกินนะฮะเราจะกินกาแฟกันเนาะประมาณสัก2ทุ่มนะครับนี่เราอยู่กับผู้ใหญ่คงนะครับที่เป็นคนพาเราขึ้นมาก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับนี่ก็อยู่กันแบบนี้แหละครับก่อไฟอากาศก็ค่อนข้างเย็นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะนอนตรงไหนกันคืนนี้ในวันพรุ่งนี้เราจะตื่นเช้ามาดูทะเลหมอกกันนะฮะเต็นท์นะครับนี่เอามาแล้วกางแล้วเดี๋ยวเราจะนอนกันที่นี่นะครับคืนนี้นี่นี่หัวหน้ากุ้งนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งเป็นแกนหลักในการพาคณะของเรามาที่นี่นะฮะก็ได้เวลาตื่นแล้วนะครับ6โมงนิดๆนะครับก็ตื่นมาก็ฟ้าก็สว่างแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปก่อไฟกินกาแฟกันนะครับสวยจริงๆนะครับที่นี่นะฮะที่นี่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวมานานหรือยังครับ2ปีกว่าแล้วครับที่โปรโมทอย่างจริงจังครับในแต่ละปีคนมาเยอะไหมครับเฉพาะปีนี้ก็ 2,000 กว่าคนครับส่วนมากนักท่องเที่ยวที่เขามาชมทะเลหมอกนี่แล้วเขาพูดยังไงกันบ้างก็เป็นทะเลหมอกที่ความงาม360องศาครับที่อยู่ใกล้ชิดกับทะเลหมอกมากที่สุดครับเป็นทะเลหมอกที่งามไม่แพ้จากที่อื่นนะครับแล้วเป็นทะเลหมอกที่ขาวปุยสวยงามมากมาที่นี่ต้องติดต่อยังไงครับส่วนใหญ่ตอนนี้เราให้ติดต่อในเพจทะเลหมอกดอยฟ้างามนะครับเข้ามาในเพจแล้วก็จองเข้ามาครับจะมีน้องๆแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ครับตอนนี้เราอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยที่กิ่วลมนะครับเราอยู่ที่กิ่วลมนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูพระอาทิตย์ตกดินภายในเขื่อนกิ่วลมจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาครับสวัสดีครับพี่สุเมธครับสวัสดีครับผมขอตามไปดูพระอาทิตย์ตกดินหน่อยได้ไหมฮะได้ครับได้ไปทางไหนครับต้องลงเรือนะครับต้องลงเรือไปดูผมใช้เวลานั่งเรือเข้าไปภายในเขื่อนเกือบ1ชั่วโมงระยะทาง10กว่ากิโลเมตรระหว่างทางเราจะอิ่มกับบรรยากาศของผืนน้ำและได้ดูความสมบูรณ์ของธรรมชาติในเขื่อนที่มีผาหินปูนและแล้วในที่สุดเราก็มาถึงจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดซึ่งอยู่บริเวณท้ายเขื่อนจะสวยแค่ไหนไม่ต้องพูดกันมากครับไปดูกันเองเลยดีกว่าพระอาทิตย์กำลังจะรับรับขอบฟ้านะครับหลบเข้าไปในเหลี่ยมเขาโหสวยจริงๆนะครับพี่สุเมธครับสุดยอดจริงๆนะครับวันนี้คุ้มค่าจริงๆเกิดมาครั้งในชีวิตตอนเช้าตื่นออกจากเต็นท์มาดูทะเลหมอกที่ดอยฟ้างามตกเย็นนั่งเรือมาดูพระอาทิตย์รับขอบฟ้าที่เขื่อนกิ่วลมมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยไม่ควรพลาดกับการมาดูความสวยงามของธรรมชาติแบบนี้ที่ครั้งในชีวิตนะครับหาแบบนี้ที่ไหนไม่ได้อีกแล้วครับ